anti western look today. What movement did you want to take? Actually, it is hard for me to speak like this. Do you normally eat light? Light? I'm not getting my house word. Are you going to be weird to me? You. สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงทุกคนฝ่อไหมวันนี้มาพยายามใส่ฝ่อแบบที่สุดแล้วนะเอากันสาดมาแปะตาแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะเราจะมาแกล้งคนหรอเราเรียกว่าแกล้งคนได้ไหมเรียกว่าแบบมาทดสอบกันหน่อยดีกว่าคือมันเกิดมาจากความสงสัยของเด็กเองตั้งแต่ม.ต้นเลยนะว่าตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษอะเราก็จะถูกบอกมาโดยตลอดใช่ไหมคะว่าพยายามใส่อกเรียงสำเนียงใส่ลิงกิ้งหน่อยนะเรสตรงนี้นะเอาลงท้ายคำอันอย่างนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วเพชรก็สงสัยมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าฉันอะใส่เลยพูดแบบสำเนียงไทยแบบนี้เลยอะHi, good morning. How are you? I am fine, thank you. And you? อยากรู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมวันนี้เราก็เลยจะมาทดสอบหน่อยนะคะว่าเขาจะเข้าใจกันหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ Hey. Do you understand if I talk like this, like my Thai accent like this? Yeah, I can understand you so.Actually, it is hard for me to speak like this. It's hard for you to speak like that? Yeah. I tried my Western makeup style. Can you give me from 1 to 10? I'd say 9. That's pretty good, right? Yeah, that's pretty good. Where are you from? I'm from Australia. I tried Western makeup style today. What would you give me from 1 to 10?Seven? Yeah. It's not that good. No, it's fine. Do you normally eat light? Light? Do you normally eat light? I'm not getting my last word. Or you only eat bread, meat, bread and meat? Do you eat light in Australia? I'm still not getting that last word. Rice? Is that it?อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดสำเนียงภาษาไทยจ๋าขนาดไหนเขาก็ยังเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองสำเนียงไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยนะของแบบนี้มันฝึกกันได้นะคะพูดไปก่อนเห็นไหมเขาเข้าใจได้แล้วเราค่อยๆฝึกค่อยๆปรับกันไปเนาะที่สำคัญออกเสียงให้ถูกพอไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับที่โจไม่เข้าใจเนาะว่าเพชรพูดอะไรกันแน่พอได้ภาษาอังกฤษมันมีทั้ง light like rice right light เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกเสียงสำคัญมากเลยHi. You look pretty. You too. Am I putting you on the description? Ma, it's now all about me. It is in the morning in the USA, right? Is that why you are still in bed?Do you understand if I speak like this? Speak like in my Thai accent. Are you going to be weird to me? I Thai Western look today. What would you give me 1 to 10? Like a 9 at least. I'd say a 12. Oh! Well done. I love your look. Very good. I like your piercing too. Oh, yeah. Thank you. Yeah, we've got a few. Show piercing tool. Piercing tool. She's got more than I do. That's cool. Yeah. คือถ้าใจฉันบอบบางฉันร้องไห้ฉันแค่แบบ I just try to be nice. ฉันทำอะไรผิดนะเจออะไรแบบนี้อีกแล้วยิวสิ่งที่ทำให้ลดโทนกำลังใจในการพูดภาษาอังกฤษมากๆเลยก็คือแบบที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้พวกที่แปลกๆพิลึกที่มันแบบถ้าจิตใจบอบบางก็คือไม่ไหวเด้อแต่
เราอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษอะเราอยากคุยกับคนต่างชาติเราต้องเสี่ยงกับอะไรแบบนี้ตลอดเลยหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่าจริงๆบนโลกเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทำให้เราได้คุยกับคนต่างชาติถ้าจะให้เพชรแนะนำแอปคุยกับคนต่างชาตินะคะอยากให้ทุกคนลองใช้แอปนี้ค่ะฟอนดี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นIt's horrible. ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ค่ะ How do you know that? Google แอปของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งใน App Store และใน Google Play เลยนะหรือเป็น The Sim เลยนะทุกคนเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในเมืองนี้ Skip ไปเลยการที่เราจะไปเริ่มพูดคุยกับคนต่างชาติได้เนี่ยเราจะต้องไปสถานที่ที่มีชื่อว่า Plaza หรือว่าไปที่ Lounge นะคะPlaza นะคะจะเป็นที่ที่รวมคนต่างชาติหลายๆคนอยู่ที่นั่นนะคะส่วน Lounge นะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันจะเป็นที่สำหรับคุยกันเฉพาะสมาชิกใน Lounge เท่านั้น Hello. Hi. I'm Pastel. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Paige. Are you from Japan? Yeah, I'm from Japan. Thank you for joining my Lounge. I am the owner of this room. I saw in the descriptions that you studied in UK, right? Yeah, I did. I studied in the UK for 2 years, from 2015 to 2017. But I'm already back in Japan. Shall we go to balcony? Okay. Because, okay. You know, here in the balcony there are like some function. Oh, wait. Okay. Go to the balcony.Actually, what you can do is to invite some friends. If you have some friends here, you can. So if you want to have a bit more private conversations, you can come with your friends here and enjoy the conversation. Gotcha. Actually, I am interested in learning like Eastern languages. I studied Korean, Chinese, but I have never known about Japanese at all. I only know like konnichiwa, sayonara. Yeah, too basic. Yeah. Watashi no namae wa? You sound so strange. Actually, I love Detective Conan.The truth is all you want thing, something like that. Shinjitsu, actually, Shinjitsu. It's even harder, I can tell. Shinjitsu wa? Shinjitsu wa? You do not have any talent to Japanese. Yeah, like I said, I have no idea about Japanese at all. Kwan jing mi piang. Kwan jing mi piang. Nung diao tao nan.It's horrible. You know that kind of sound in Japanese. Yeah. เดี๋ยวเราลองมาใช้ Plaza กันดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ใน Plaza มีคนมาจากหลากหลายประเทศเลยนะคะมีทั้งเวียดนามอียิปต์อินโดจีนก็มีบราซิลก็มีนะคะทุกคนมีเพื่อนจากหลายประเทศเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบสไตล์ accent แบบดีๆไปเลยเนาะจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยมีคนโทรมาพอดีเลยลี Hi My name is H What's your name Are you from Vietnam Yeah Xin chào Yeah I'm from Thailand ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ค่ะYeah, Lisa, right? If my people know Thai language because of her. Ondi, this app, do you use this app often? Often, okay. Yeah, one time, one day. To practice your English, right? Do you have any plan for future? I hope I can go to the US next year to go to see my best friend. That's my biggest plan. Do you have Instagram? Yes.Yeah. Oh. You have 20,000 followers. Yeah, it's amazing. Actually, I am a YouTuber in Thailand. Are you still here? มีคนชวนมาอีกแล้วทุกคนเป็นกรุ๊ปเลยนะคะ Join.สวัสดีครับเพจ You know Thai Wow Radri Sawat Khap What do you mean Radri Sawat Khap It means
Good night. How do you know that? How do you know that? Just Your pronunciation is really good. Are you actually Thai? But you lied to me, you are Indonesian, right? I love watching movie from Thailand, you know. P-Max? I know P-Max, the horror. Okay. Hello, people. Yo, hello. Hi. How are you doing? More moments later น่ารักเนอะทุกคนแต่ละคนคือแบบพยายามคุยกับเรามากมากอ่ะพยายามแบบงัดภาษาไทยมาคุยกับเราสุดๆซึ่งทุกคนนะคะจะสามารถคุยกับเพื่อนๆคนต่างชาติในฟอนดี้ได้ทุกวันนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะแต่ถ้าเรามี membership card นะคะหรือว่าเราเป็น member ของฟอนดี้แล้วเนี่ยเราสามารถคุยได้แบบ unlimited เลยก็คือไม่มีที่สิ้นสุดอยากคุยกับใครก็คุยได้ยาวๆสมัคร membership แล้วนะคะอย่าลืมไป join lounge กันได้นะเพราะว่ามันคุ้มมากเลยนะเหมือนกับว่าเราจ่ายเงินนิดเดียวอะแต่ว่าสามารถใช้คุยกับคนต่างชาติได้ตลอดคือมันแบบเทียบกับการจ่ายเงินไปซื้อคอร์สราคาแพงๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะทุกคนรับรองว่าได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆต่างชาติทุกวันแน่นอนเลยค่ะคือเพจตั้งแต่ใช้มาเพรู้สึกว่าคนที่มาใช้แอปเนี้ยเขาก็ซัพพอร์ตให้เราแบบ encourage เนี่ยให้เราพูดภาษาอังกฤษมากมากเลยอะเพจก็บอกว่าอุ้ยภาษาอังกฤษฉันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรคุณเนี่ยพูดดีมากเลยเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาใช้แอปนี้นะเหมือนเราได้พลังบวกจากการมาอยู่กับกลุ่มคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองโหลดมาใช้ดูนะคะและถ้าเพจมีเทคนิคดีๆหรือว่ามีแอปเรียนภาษาดีๆแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวเพจจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้จักกันในช่องอีกเนาะเดี๋ยวเพจจะลองใช้แล้วแบบที่มันดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาทุกคนเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้ด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย